ภคอาหารใจอาหารกายเราก็ได้บริโภคกันทุกวันแต่อาหารใจเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมได้เห็นได้ยินได้ฟังคำสอนหรือว่าที่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราได้เกิดมาได้อันยาวนานเราก็ยังได้มาปฏิบัติธรรมของเราถือว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงที่เราได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเลยไปกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนี่แหละที่ว่าอาหารใจเนี่ยที่บอกว่าเป็นบุญของเรามากอาหารใจอาหารทิพย์นั่นเองที่อาหารของโลกมันก็ยังเป็นพิษเป็นภัยได้นั่นน่ะอาหารใจเป็นเรื่องของอาหารของการพ้นทุกข์หรือว่าอาหารของพระอริยเจ้านั่นน่ะที่บอกว่าดอกไม้พระอริยเจ้านี่น่ะดอกไม้พระอริยเจ้าก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนี่น่ะของพระอริยเจ้าที่ท่านได้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ก็ได้เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายนี่นะก็เลยจะทำยังไงจะได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นนะมันจะต้องมีทางออกเรื่องของคนมีบารมีก็ได้คิดไปอีกได้คบคิดให้อาหารใจมันเกิดขึ้นมาอาหารตาอาหารนี่แหละอายตนะอันนี้แหละที่มันเกิดขึ้นมาในดวงใจของคนแต่ละคนที่มีนิสัยที่มีนิสัยจะหลุดพ้นก็เกิดได้ ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็มาถูกทางแล้วเราก็มาทำเนี่ยเหมือนว่ามาขุดมาล่อนทองมาล่อนเพชรพลอยของเราไอ้มันเกิดได้นั่นน่ะหูทิพตาทิพนี่นะให้มันเกิดได้มันยังไม่เกิดมันก็ยังงงอยู่นั่นน่ะเหมือนอย่างกับคนอยู่ในหลุมหรือว่าถูกความครอบงำกะลาครอบกบอยู่ในกะลาจริงคืออยู่ในกะลามันก็นึกว่าโลกเนี้ยตัวมันยาวสุดโลกนั่นเองตัวมันยาวตัวทางนู้นทางนี้เพราะมันอยู่ในกะลานั่นน่ะมันเปิดออกมาได้มันจึงรู้ว่าคนปฏิบัติที่พ้นทุกข์ก็เหมือนว่าเปิดออกจากโลกวัฏสงสารนั่นเองนั่นน่ะที่เราอาหารทิพย์มันจึงเกิดอาหารตาอาหารใจจึงเกิดนั่นน่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะเป็นทิพย์นั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้รู้เห็นอันนี้แหละเพื่อจะได้
ไม่มาเกิดมาแก่เจ็บตายอีกเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยไม่เสื่อมหรอกนั่นน่ะไฟก็ไม่เสื่อมข้าวน้ำก็ไม่เสื่อมแต่คนเนี่ยวิญญาณคนรับไม่ได้นั่นน่ะที่ว่า มันไม่เห็นใจทิพย์ก็เลยนึกว่ามันเสื่อมแล้วคำสอนเสื่อมแล้วความดียังไม่เสื่อมนั่นน่ะยังปลอบใจคนได้นั่นน่ะเมื่อคนมีทุกข์ก็ยังหาทางพ้นทุกข์ได้นั่นน่ะถ้าเราตายขนาดนี้ เราจะเป็นอย่างไรนั่นน่ะทุกอย่างมันดับหมดน่ะวิญญาณไม่รับรู้แล้วไปรับรู้โลกอื่นและโลกทิพย์นั่นน่ะแต่เรายังไม่ตายอ่ะมันก็ทุกข์นะทุกข์นั่นน่ะเหมือนเราเปิดกะลาไม่ได้ ของที่มันฟั่มอยู่เราเปิดไม่ได้นั่นเองถ้าเราเปิดได้เราก็มีความสุขมากโลกนี้เป็นโลกกว้างนั่นน่ะสุดแต่เราจะเดินไปในชีวิตของเราเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาคุยกันเนี่ยรักกันมาต้อง ไม่รู้กี่สิบปีนั่นน่ะเห็นไหมก็ยังพัดภาคจากกันให้เชื่อไว้เนื้อเชื่อใจก็ให้หมดนั่นน่ะสมบัติให้หมดตัวเองก็เข้าใจมานอนร้องไห้ก็คิดไปทีก็ดีเนาะเขาไล่ให้มาอยู่วัด ได้มาปฏิบัติได้มาขับรถให้พระอะไรต่ออะไรเขาเล่านั่นน่ะเห็นมา ถ้าอยู่กับกันนั่นแหละคุ้มเงินคุ้มทองมันก็ไม่คิดถึงวัดนะนั่นน่ะเพราะมีทุกข์นั่นแหละจึงได้สวรรค์นิพพานนั่นน่ะ บางคนต้องออกอย่างนี้ออกจากบ้านออกจากครอบครัวนั่นน่ะถ้านึกถึงทางดีมันก็ดีเนาะนึกถึงทางเศร้ามันก็เศร้าเนาะเงินทองก็มีบ้านเช่านิดหน่อยนั่นน่ะเดือนก็ได้ใจสามพันก็ยังดีเอานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ ดูรักแสนรักก็ต้องจากกันต้องพัดพากจากกันอะไรต่ออะไรนึกว่าเราเคยไปทำเขาไว้ก็แล้วกันเนี่ยเราไม่เคยทำไว้มันก็ต้องดีเนี่ยเรานึกอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียใจเนี่ยบางคนเห็นไหมถึงขนาดฆ่าตัวตาย นั่นน่ะรักไม่สมหวังนั่นน่ะทุกข์มากกว่าอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยตอนอยู่เนี่ยมันมีค่าพอแตกดับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงแม้ว่าจะให้เงินให้ทองเท่านั้นเท่านี้ก็ เอาไปใช้ไม่ได้ซะแล้วเขาเฉยซะแล้วเห็นไหมจะเอาดินไปกลบล่างเขาก็ไม่พูดแล้วจะเอากระดานไปทำเป็นโรงไม่ให้ดินกลบหน้าเขาก็ไม่พูดร้อนก็ไม่พูดหนาวเย็นก็ไม่พูดแล้วเพราะสังขารไม่หายใจซะแล้วต้องมีชีวิตอยู่สิ
เหมือนเราติดในลิฟต์นั่นน่ะมันร้อนเหลือเกินไหนจะกลัวจะเห็นมากลัวจะออกไม่ได้นะบางคนก็ติดหลายชั่วโมงก็น่าสงสารนั่นน่ะเราก็นึกว่าเราเคยขังสัตว์ไว้สินะเรานึกว่ากรรมของเราเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะ ทีนี้ก็เราก็มานึกดูว่าเนี่ยบอกว่ายุคนี้มันกาลียุคแล้วนั่นน่ะกาลียุคเนาะนั่นแต่นกบางพวกเนี่ยมันมีหัวหน้ามันไปหากินเนี่ยตอนเช้าๆเย็นๆเนี่ยเราอยู่บ้านเรานกมันจะบินกลับนกกระยางก็ดีนกกระยางเนี่ยมันไม่ค่อยแตกฝูงนกไอ้ฮะเหมือนยังกระหันที่ว่าหงอะไรพวกนั้นมันก็ไม่แตกฝูงถ้าลูกมันบินมาหลงฝูงเนี่ยแม่มันไปตามบินไปรับกลับมาให้กองทางมันเก่งมากนั่นน่ะมันจำทิศทางของมันได้เนี่ยจึงบอกว่ามันมีหัวหน้ามีเหมือนว่าหัวหน้าเนี่ยนำทางฉันใดกับไอ้จิตใจของคนเราเนี่ยคิดมากคิดแล้วก็ล้มเหลวคิดแล้วก็ทุกข์อะไรเงี้ยน่ะถึงว่าทีนี้พอมาเจอธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยก็บอกว่าไอ้สัตว์เนี่ยมันหนีหนาวมันหนาวมากมันก็มาในเอเชียมาในไทยก็ดีมาอาศัยพงหญ้าหรือว่าผักปกผักตบชวาเนี่ยนะผักปงเขาเรียกมันก็มาออกไข่ก็มีนะตามเขตร้อนเนี่ยพอมันโตมันก็ชวนลูกมันกลับนะต่างประเทศไซบีเรียอะไรต่ออะไรทีนี้ก็บ้านเราก็ขยะผักปงมันจะหมดนั่นน่ะปลาเล็กปลาน้อยก็ลำบากนั่นน่ะมันอาศัยกันตึงกันและกันธรรมชาติมาอาศัยกันอาศัยปลาอาศัยกอหญ้าอาศัยผักที่อยู่ในน้ำปลาก็ไปก่อวอดนั่นน่ะเรียกว่าก่อวอดแล้วก็รองรับไข่นี้ถ้าไม่มีเลยไม่มีผักบุ้งผักโป่งนี่ก็ลำบากนะนั่นน่ะถ้าเลี่ยมหมดเลยเหมือนนะอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลก็ต้องอาศัยใช่ไหมอาศัยของเล็กๆน้อยๆ อยู่ได้พอเติบโตแล้วเห็นไหมอาศัยรถใหญ่อาศัยรถเล็กอะไรเงี้ยให้มันทุนแรงนะธรรมชาติของคนไอสัตว์เราเคยพูดเหมือนกันเราสังเกตอะไอตัวเงินตัวทองมันไม่ได้อยู่ในน้ำหรอกมันหากินในน้ำหากินปลามั้งหากินไก่มั้งทีนี้มันไปหาไม้แตกๆหรือว่าอยู่ตามแอบอยู่ตามโคนไทรที่มันมีไอ้รากมั่งอะไรมันปิดปังนั่นน่ะจนกว่ามันจะโตนั่นน่ะ
มันพึ่งกันพึ่งกันและกันนั่นแหละก็เรียกว่าสัตว์สังคมนั่นแหละธรรมชาตินั่นแหละเออพระท่านอยู่บ้านนอกท่านก็นึกได้ท่านก็บอกว่าโอ้โหถ้าเอาออกหมดเหมือนป่าไม้กงกลางที่ปลูกเยอะๆ ป่าชายเลนอะไรต่ออะไรสัตว์มาใส่สัตว์มาใส่แต่สัตว์เนี่ยมันก็น่าสงสารเนาะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเนี่ยมันก็ลำบากนั่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ตลอดนั่นเนี่ยเหมือนอย่างกับทานน้ำเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะปิดบัง นั่นแหละก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็หมดป่าเล็กป่าน้อยมันไม่มีจะก่อลูกสร้างหลานให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนกันธรรมชาตินั่นแหละที่บอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันไปตามหัวหน้ามันนั่นแหละหัวหน้ามันไปพาไปหากินแล้วก็กลับ กับที่อยู่ของมันนั่นนะกว่ามันจะหลับได้มันอยู่ในไฟมันก็ร้องกันอยู่นานนั่นนะบางทีไปอยู่ตามปั๊มน้ำมันนกไปอาศัยอยู่ตามทางด่วนมั่ง ตามสถานที่ราชการที่ไม่ ไม่มีใครรังแกนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะสัตว์ทุกตัวกลัวรักทุกเกลียดทุกรักสุขนั่นน่ะเหมือนกันเออทำไงเนาะสบายใจนั่นน่ะสมหวังก็สบายใจผิดหวังก็เสียใจเขามายิงตายก็เสียใจนั่นน่ะ เหมือนกันธรรมชาติสัตว์กับคนเพราะดวงใจอันเดียวกันนั่นแหละแต่ผิดแต่รูปร่างที่ว่าเขาไปเกิดเป็นผู้อภัพไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนั่นนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสัตว์สังคมสัตว์ที่ว่าสัตว์ สัตวะหรือว่าสัตว์มนุษย์เนี่ยสัตวะเป็นผู้คล่องอยู่ในทุกข์อยู่ในสุขอะไรทีนี้ก็เหนือทุกข์เหนือสุขก็เข้านิพพานนั่นเอง เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไปมุทิตาหลวงปู่อารามหลวงปู่อารามก็91 ปีนี่นั่นน่ะก็ไปมุทิตาไปทำบุญกันญาติโยมก็ไลน์ไปมั่งอะไรต่ออะไรก็หลวงปู่ก็ปีนี้ก็คนไปเยอะก็รู้จักแล้วนั่นน่ะ ทีนี้ก็ได้ออกอากาศมั่งอะไรมั่งก็ท่านก็กำลังสร้างตอกเทปูนนะเหมือนว่าหลวงพ่อนันนั่นนะพยายามทำให้เสร็จนั่นนะหลวงปู่ก็อายุมากแล้วเพราะฉะนั้นนะจึงว่าก็ต้องโมทนากับญาติโยมทุกบุญเนาะ ที่มาทำงานอยู่กรุงเทพก็ดีหรือชาวกรุงเทพก็ดีทุกวัดเราสร้างบุญนั่นน่ะเราสร้างเห็นไหมเราทุกบางคนไปเล่นการพนันก็ทุกเนาะถ้าติดหนี้มากๆก็ทุกมากแต่ทำบุญเนี่ยไม่ทุกเนาะนั่นน่ะไม่ทุก
เอายิงทำไปตีมันมันนึกว่าเล่นกับมันอีกนะทำเฉยๆทำเฉยๆนะมาแย่มาแย่กันในลานธรรมอีกนี่แหละมันเน่าเกิดแย่งกันแล้วทีนี้นี่จึงบอกว่าน่าสงสารทีนี้ก็หลวงปู่ก็ดีใจปีหนึ่งมาเจอกันทีก็ดีใจนะเห็นว่าได้เห็นหลวงปู่นั่นนะหลวงปู่ก็ดีใจปีนี้พระก็ไปเยอะพระก็ไปร่วมงานนี่แหละครูบาอาจารย์พระครูเจ้าคณะตำบลอะไรต่ออะไรก็มากันแต่เราก็ไม่ได้ไปถามนะครับเราก็ได้แต่ไหว้ผู้สูงอายุอะไรต่ออะไรนั่นนะอาวุโสกว่าทีนี้ก็เราก็เป็นผู้น้อยนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีความสามัคคีเนี่ยของชาวจังหวัดเลยก็ดีได้ช่วยนั่นน่ะหลวงปู่ก็เหมือนเป็นดาวเป็นถ้าเป็นดวงจันทร์ก็เป็นดวงเดือนนั่นน่ะลอยเด่นนะเหมือนหลวงปู่ท่านเดินจังหวัดเลยอยู่จังหวัดเดียวกันนะกันนับถือกันเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่อารามเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่บวชมาถึงจะบวชตอนอายุมากแต่หลวงปู่ก็ทำความดับทุกข์ทำความให้สิ้นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมด้วยการภาวนาขันติความอดทนนั่นน่ะที่บอกว่าตัวขันติตัวเมตตานั่นน่ะมันเกิดเมื่อยิ่งมีญาณใหญ่มีภาวนามากยิ่งเมตตามากนะพระอริยเจ้านั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเป็นนาบุญนะพระสงฆ์ปฏิบัติดีเป็นนาบุญของโลกนั่นน่ะไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านั่นน่ะใช่ไหม นี่น่ะจึงบอกว่าความที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้พ้นทุกข์กันถ้าไม่ปฏิบัติมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็มีกินนอนทำงานนะพรุ่งนี้เช้าก็ไปทำงานกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าบางคนก็ดูโทรทัศน์มั่งดึกแล้วก็นอนนั่นนะก็อยู่กันแค่นี้ชีวิตคารวะบางคนก็ทานเหล้าเมายาไปนั่นนะด่าลูกด่าหลานผ่านกันอะไรต่ออะไรเครียดหวยก็ไม่ถูกหรือว่าหนี้สินล้นพ้นจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเนี่ยความเขาเรียกว่ามันพลุงพลังไปหมดเนาะนั่นน่ะที่ว่าทางโลกน่ะนี่แหละอเสวนาอเสวนาจะพาลานังเนี่ยการไม่เสพชนพาลการนี่แหละบัณฑิตานังจะเสวนาความที่ไม่ไปคบกับคนพาลก็พาลไปหาผิดไปเรื่อยลามไปเรื่อย
ครบกับยามมามันก็ห่อไปเรื่อยใช่ไหมห่อไปในคุกมั่งอะไรต่ออะไรห่อไปนรกมั่งนั่นนะห่อไปเมืองผีนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละโยมเรื่องของทางโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะใจเราอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นเรื่องประเสริฐนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยรู้จักสะสมบุญของเขาเนี่ยก็ยังดีบางคนไม่อยากทำแล้วนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าเขาเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีใส่บาตรก็ไม่อยากใส่แล้วนั่นน่ะหมดอ่อนเปี้ยเพียแรงทุกข์สารพัดแล้วใจไม่ดีแล้วไม่อยากใส่บาตรนั่นน่ะบางคนเกิดมาบอกว่าไอเสียงมันดังมาจากในรถเก่าๆเสียงสวดมนต์เสียงบอกว่าเด็กคนนี้มาเกิดแล้วก็มีเสียงสวดมนต์มีเสียงเหมือนดนตรีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาบอกว่าเออมันก็มีบุญเนาะทีนี้ก็มาเกิดเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นเหมือนกันมันจะคลอดก่อนกำหนดอยู่เลยต้องไปยกให้หลวงพ่อเขาที่อยู่กับหลวงพ่อเกื้อน นี่ก็เขาปู่ย่าตายายก็ไม่ค่อยอยากใส่ทำบุญไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญก็เป็นได้บางคนเนี่ยประหยัดเอาไว้ทำบุญนี่ประหยัดเอาไว้ทำบุญกินอยู่นี่ประหยัดใช่ไหมเหมือนอย่างกับยายหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่จรัญนั่นน่ะสิงห์บุรีทำบุญนี่ทำมีธรรมาสามธรรมาสนั่นแหละเอาไว้บ้านนิมนต์พระมาเทศในบ้านแล้วก็ผูกหลานเอาไว้ให้หลานฟังเทศนั่นน่ะฟังเทศด้วยน่ะอุบายดีไม่งั้นลูกก็ไม่ค่อยมาถ้ายายมีงานเทศนี่ลูกๆ ก็มาทำบุญกันเนี่ยแม่ก็ได้เห็นหน้าลูกพร้อมนี่แหละเห็นไหมจึงบอกว่ามไม่มีอ่ะคนสมัยนี้เห็นไหมมีธรรมะไม่มีนั่นน่ะมีได้สารพัดอ่ะแต่ไม่มีธรรมะที่จะมาเทศในวัดในบ้านของตนนั่นน่ะแสดงว่าคุณยายเนี่ยมั่นคงในการปฏิบัติธรรมเป็นแม่ค้าก็ดีรู้จักค้าขายเก็บเอาไว้ทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันเห็นไหมนี่แหละก็ปลูกฝังนิสัยของการที่มีศรัทธาแล้วยังได้ภาวนาอีกนั่นน่ะพออายุมากเข้าที่บอกว่าคนอายุมากแล้วนั่นน่ะจิตใจมันก็อ่อนไปหมดแล้วน่ะอยากได้อยากดีก็ไม่อยากได้อยากดีแล้วอยากได้ก็ไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นเองเก็บเอาไว้กลัวลูกหลานจะลำบากบางคนนั่นน่ะเห็นมาเป็นปู่ย่าตายายที่มีบารมีนั่นน่ะทีนี้ก็ทำไปทำมาเห็นมาคุณยายจะตายพูดส
สอนเรื่องทำบุญสุนทานน่ะยายจะไปแล้วนะอะไรต่ออะไรน่ะเห็นไหมยายจะไปแล้วน่ะยายพอไม่พูดยายก็ไปเลยหลับตาก็ไปเลยนี่แหละจึงบอกว่าน่ะเห็นไหมการประพฤติปฏิบัติรู้ด้วยจะตายวันนั้นวันนี้นี่เนี่ยที่บอกว่ารู้ยากที่จะรู้ว่าจะตายเนี่ยคนไม่ใช่นักปฏิบัติจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราได้ทำเราได้ยินได้ฟังนั่นน่ะอายตนะอันเจริญนั่นแหละหูตาจมูกเป็นผู้เจริญไม่มีอะไรเจริญหรอกเราไปสมมุติว่ามันเจริญนั่นแหละคอมพิวเตอร์ที่มันดีโน้ตบุ๊กที่มันดีสัก5ปี10ปีมันก็เอาไปฟ้างทิ้งแล้วนั่นแหละเรื่องของตะวันนิพพานมันฟ้างทิ้งไม่ได้มันเป็นอมตะของเขานั่นแหละใช่ไหมโยมข้าวน้ำมันก็ซึมลงดินไปนั่นแหละหมุนเวียนกลับมาเป็นน้ำดีอะไรความร้อนต้มอยู่บนอากาศอะไรต่ออะไรตกมาเป็นฝนอีกนะนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะนี่แหละถึงว่าวัฏฏะมันวนวัฏฏะสามที่วนอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่เห็นเลยนั่นน่ะเราก็จะไม่เห็นทุกข์นั่นน่ะทั้งที่อยู่กับทุกข์ตายก็ร้องไห้กันตายก็เสียดายกันนั่นน่ะพอเกิดก็ดีใจตายก็เสียดายนั่นน่ะตอนกลับก็เสียใจเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยมันเป็นของแน่นอนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเราต้องการขุดคุ้ยเรื่องจิตเรื่องใจของเรานั่นเองนั่นที่จะเป็นเข็มก็รับให้มันแหลมที่เป็นต้นไม้เราก็ต้องพยายามเพาะฝังเนี่ยเพาะฝังพันธุ์ดีจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากหรอกไอ้ที่ทำไม่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยทุกข์เพราะทุกข์มากเพราะความจำใจลูกหลานก็ดีลูกจะอดก็ดีนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับสัตว์นั่นแหละพอมันอดมันก็ต้องไปไก่ตัดปลาไม่ได้ก็ต้องไปหาตัดบ้านนั่นแหละเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงปากท้องนั่นน่ะเห็นมั้ยมันเป็นวัฏฏะของเขานะที่จะหยุดไม่ได้ความหิวบังคับเหลือเกินนั่นน่ะงูกินงูนั่นน่ะเห็นมั้ยมันหิวเข้ามันกินหมดนั่นน่ะมันมีพิษเนี่ยกัดมันก็กัดก็ตายงูก็ตายมันก็กินเลยเห็นไหมแต่มันกินพิษของมันเข้าไปด้วยมันไม่ตายเนาะนั่นน่ะแต่ตัวอื่นมันตายนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นงูกินงูเห็นนกกินงูเข้าไปแล้วก็ไปบางทีก็คาบไปให้ลูกมันกินนั่นน่ะเราก็นึกถึงนึกถึงหน้าลังเกียจนั่นน่ะมันกินกันอะไรกัน
เทวดากำลังเกลียดพวกเรานั่นนะเราก็กินมวลดินนั่นนะเทวดาก็มนุษย์กินของไม่ประเสริฐเลยนั่นนะกินของเน่าเปื่อยล่วงการเวลาแล้วก็เน่าเปื่อยนั่นนะผุพังเทพกินอาหารทิพย์ไงนั่นนะอาหารที่ได้สะสมเอาไว้ต้องก็เป็นมนุษย์ก็ดีนั่นนะแท้มาโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเราทำตัวเกาะกลุ่มกันไว้นั่นนะเราชาวพุทธนะถือว่ามันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยคนบางคนก็ถึงจะยังไงถึงจะทุกข์ร้อนยังไงถึงจะเขี้ยวเข็นยังไงถ้าเขาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะปฏิบัติธรรมจนเขาเกิดสมาธิเกิดเมตตาเขาก็จะรู้หมดอ่ะเขาก็จะละอายต่อบาปได้นั่นน่ะถ้าเขาปฏิบัติยังไม่ถึงเขาก็ยังลืมอยู่นะยังเมตตาไม่ถึงขนาดนั่นน่ะใช่ไหมความเมตตาของครูบาอาจารย์แม้กระทั่งแบ่งสีฟันไม่มีผ่ากันสองตีกแบ่งกันใช้นะหลวงพ่อสนองท่านเล่าให้ฟังสมัยที่คนยังไม่รู้จักอยู่ถ้ามีก็ลำบากรู้จักเย็บจีวรนั่นเย็บจีวรใช้เห็นไหมปาปาขาดขาดก็ต้องเย็บใช้มันไม่มีนั่นน่ะผ้ามันก็คงแพงเนาะสมัยนั้นมันก็คงแพงคนก็ไม่รู้จักปะกันทั้งนั้นน่ะตะก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปะยังไม่ทันขาดหรือเต้ามองละสมัยก่อนนี่ปะไม่รู้กี่แผลเลยนั่นน่ะไปเที่ยวไปเดินทางไปกับครูบาอาจารย์นั่นน่ะทำไมท่านจึงประหยัดเหลือเกินผ้าขาดแล้วทำไมไม่เปลี่ยนน่ะท่านคงจะชอบมั้งใส่เสื้อปาปาขาดขาดเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาก็กลายเป็นแฟชั่นถ้าพระนุ่งผ้าปะผ้าขาดกลายเป็นแฟชั่นนั่นน่ะเห็นไหมพระหนุ่มๆใส่เสื้อให้เศร้าหมองนั่นน่ะป้องกันได้เยอะนั่นน่ะไปเดียพระท่านเย็บกระลุงกระลิงไปหมดนั่นน่ะเย็บไว้ถ้ามาองค์เดียวนะเขายังไม่อยากจะให้นั่งร้านเลยสงสัยจะมีตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมถ้ามียอมเลี้ยงไงนั่นน่ะท่านไม่ต้องเอาตังค์ติดตัวไปนั่นน่ะยอมเลี้ยงนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านมีสัจจะท่านจะซื้อที่ตรงไหนจะตรงไหนถ้าไม่ได้เราก็จะใส่มันอยู่อย่างนี้ละจนกว่าจะซื้อที่ได้นะท่านตั้งสัจจะโอ้โหยอมต้องเย็บอะไรเขาเรียกว่าปะมันทั้งตัวนั่นแหละฮะมันจะขาดไอ้เนื้อผ้าบางทีก็ผ้าใหม่ของท่านน่ะพอปีสองปีสามปีมันจะขาดมันจะกินตัวละ
ทางรัฐบาลอังกฤษเขาเห็นเขาขอสถานทูตเอาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์มันไม่มีสักทั้งตัวเลยจีวรนั่นน่ะนี่สัจจะของท่านสัจจะว่าขายที่ไม่ได้ก็อยู่มันอย่างนั้นน่ะปะมันอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนอย่างกับพระสมัยพุทธกาลใช่ไหมถ้าไม่สำเร็จไม่ล้างเท้าไม่ล้างเท้าปฏิบัติมันอยู่อย่างนั้นน่ะพอสำเร็จแล้วเทวดาก็อยากจะมาล้างเท้าญาติโยมก็อยากมาล้างเท้านั่นน่ะเห็นมาลูกศิษย์ก็อยากล้างเท้าให้ท่านพอท่านรู้ธรรมแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะมีที่บางองค์นี่บอกว่าสมาทานนอนไม่ลุกขึ้นอะไรต่ออะไรทีนี้เกิดปวดท้องเบาสิท้องเบาท้องหนักต้องอุ้มกันไปเห็นไหมกลัวสัจจะจะเสียเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเนาะที่อธิษฐานแบบนี้ นั่นนะไม่เดินกลางวันนี่ไม่เดินจะนอนอยู่งั้นนะนะเห็นมาปฏิบัติบางคนนี่มันอาจจะเป็นนิสัยมาตั้งก็เป็นฤาษีชีพไพนโยมเนาะที่เห็นมั้ยฤาษีนั่งจนหนวดนี่นกกระจอกมาทำรังเลยหนวดยาวที่บอกว่าฤาษีหนวดยาวนั่นแหละเขาก็มีสมาธิเหมือนกัน แต่มันยังไม่ใช่สมาธิที่ไปนิพพาน มันได้แต่สมาธิของฤาษีฌานฤาษีนะเล็บนี่ขึ้นทะลุหลังมือเลยนั่นน่ะนั่งขนาดนั้นนะทีก็ยกแขนก็จะลงเอาลงไม่ได้เส้นมันตาย นั่นแหละยืนชูมือก็ดีอะไรต่ออะไรความเพ่นเพื่อจะได้สำเร็จแต่มันเป็นสำเร็จพวกฌานฤาษีนั่นแหละทีนี้ถ้าฌานโลกุตระมันก็ไปทางนิพพานนะโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าแล้วแต่ใครจะสมาทานนั่นนะสมาทานบางคนจำได้ครูบาอาจารย์องค์แรกเราที่เราไปบวชเมืองแพร่เนี่ยสมาทานครึ่งเดือนไม่ลืมตานั่นน่ะไม่ลืมตาท่านก็ทำของท่านได้นั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละขันติทำไม่ได้นี่แหละเมื่อมีสัจจะทำยังไงพูดยังไงทำได้ยังไงแล้วมันก็จะดีนั่นน่ะที่เรียกว่าตบะแตกมันก็ทำไม่ได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมมาถูกทางแล้วเรามาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมาวันคืนก็ยังคุ้มแล้วนั่นน่ะอุโบสถวันคืนไม่ต้องมาบวชเลยก็คุ้มนั่นน่ะท่านบอกพระอริยเจ้าพวกบางคนเนี่ยพอทำได้แล้วเขาจะพรรณนาแต่ความดี
นั่นแหละที่เขาเห็นคุณพระรัตนตรัยนั่นแหละจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยจึงบอกว่าให้เกาะกลุ่มกันไว้อย่าทำตัวเหมือนธรรมชาติเหมือนนกกระจาบใช่ไหมความไม่สามัคคีกันในชาตินั่นน่ะนกกระจาบมันสามัคคีกันมันก็ยกตะข่ายขึ้นไปแฝนไว้ได้นั่นน่ะพอตันนานไปกรรมของเขานั่นน่ะอย่ามากินในดอนนี้เลยเราไปเถอะอะไรตาอะไรนกกระจาบตัวนั้นก็ไม่เชื่อก็พาลูกน้องไปเรื่อยไปทำมาก็ไปเหยียบไปกระทบกระทั่งกันมั่งนั่นน่ะกระทบกระทั่งกันนั่นน่ะความไม่เมตตากันความไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะก็เหมือนมิตรประเทศนั่นน่ะกระทบกระทั่งกันทำไปก็มาก็ลบกันดีกว่านั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะความเมตตาเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นบาทฐานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระคุณสัมปันโนเนี่ยขาดเมตตาแล้วมันก็ขาดคุณสัมปันโนไปเลยนั่นน่ะแต่เจ้าคุณอารมณ์กดท่านก็พยายามสร้างบารมีนั่นน่ะเห็นไหมสร้างบารมีอะไรอ่ะช่วยคนป่วยคนเจ็บนั่นน่ะคนชราอืมนี่แหละเพราะท่านยังไม่ตายท่านก็สร้างความดีกันนั่นน่ะเจ้าคุณพระครูเดี๋ยวนี้ก็หันมาต้องมาสร้างบำเพ็ญบารมีพระองค์เห็นมะทำโรงเรียนปริยัติธรรมก็ดีนั่นน่ะโรงเรียนคนตาบอดหรือว่าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็พยายามช่วยนั่นน่ะเนี่ยคนที่อยู่กับคนตาบอดก็ดีคนชราก็ดีนั่นน่ะถ้าเขารู้จักความเมตตาก็ทำให้เขานั่นน่ะใจเขาเป็นพระกันนั่นน่ะชวนกันปฏิบัติธรรมนั่นน่ะก็เป็นวัดนะเป็นวัดของความดีศีล5ก็ไปนิพพานได้ศีล8ก็ไปนิพพานได้นั่นน่ะจึงบอกว่าเดินตามแบบในหลวงท่านทำนั่นน่ะนั่นน่ะดีทำให้เกิดเกิดสันติสุขในชนชาติถ้าเราเดินตามกันถ้าเกิดเบียดเบียนกันนั่นน่ะเกิดทะเลาะกันอะไรกันมันก็ไม่มีความสุขอะไรนั่นถึงว่าน่ากลัวความที่ไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันอะไรเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียทุกข์นั่นน่ะไม่ต้องไปพูดว่าเสียง่ายนั่นน่ะมันกลายเป็นเพิ่มทุกข์นั่นน่ะคนนั่นน่ะตีได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นน่ะคุณตาคุณยายสร้างวัดวาอารามแต่ลูกหลานไม่สนใจแล้วสร้างอะไรฟาร์มไม่รักพ่อรักแม่ซะมากกว่าเห็นไหมนั่นน่ะนั่งมาวันนี้ก็คนขับรถก็บอกว่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนไม่อยู่กระล่องกระลอยนั่นน่ะ
ไปถอดผ้าเสื้อผ้าให้คนดูนั่นน่ะชอบปกชอบใจนั่นน่ะเราก็เลยบอกว่านั่นแหละลิงมันมาเกิดใช่ไหมลิงข้างบางชนีมันมาเกิดนั่นน่ะไปเต้นกันนั่นแหละใช่ไหมมันจะเก่งกับผู้ชายล่ะนั่นน่ะผู้หญิงมันจะล้ำหน้ากับผู้ชายนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่านั่นแหละมโนธรรมนั่นน่ะคุณธรรมมันขาดไปเหมือนในไอ้นกกระจาบนั่นน่ะมันอยู่ตัวเดียวมาพระโพธิสัตว์ก็หนีทีว่าไม่ฟังก็หนีทีนี้ไปพวกที่ไม่เชื่อมันก็ยกไม่ขึ้นพอไปเหยียบหัวไปโดนเขาเจ็บแกล้งเราสารมั่งนั่นน่ะทีนี้ต่างคนต่างวางเฉยไม่ทันในนั่นน่ะยกแล้วไอ้ในพานก็มาจับเอาไว้นั่นน่ะฉันใดกับนั่นน่ะมันก็มีนิทานเนี่ยมันก็เกิดมาจากบรมโพธิสัตว์นั่นน่ะนิทานเก่าๆใช่ไหมคุณโยมเหมือนอย่างไอ้ที่บอกว่าอึ๋งอ่างนั่นน่ะอึ๋งอ่างพาน้องๆไปเที่ยวหากินกันอะไรกันมีน้ำออกมาจากในรูในถ้ำตื่นจำศีลเขาเรียกว่าอึ๋งกบเนี่ยมันจำศีล พอหน้าฝนมันจะออกมานั่นเป็นสัตว์ถ้าเราไม่รู้ใจเขาทุกข์ใจยังไงเราก็ไม่รู้เขาสุขยังไงเราก็ไม่รู้ห้าหกเดือนถึงจะได้เห็นเดือนเห็นตะวันนั่นน่ะมันก็โดนพวกจับเอาไปกินซะเยอะนั่นน่ะเนี่ยลองดูเถอะทีนี้ก็ไอ้อึ๋งอ่างมันก็ออกมาไอ้งัวก็ไปเหยียบมันตายหนึ่งอ่างตัวพี่ตัวน้องก็ไปฟ้องดิไปฟ้องแม่ว่าไม่รู้ตัวอะไรมันมาเหยียบพี่น้องเราตายไอ้เจ้าอึ๋งอ่างมันก็แม่ลูกมันตัวใหญ่เท่าไหนนะโอ้มันตัวใหญ่แม่ก็พองลมจนท้องแตกนั่นน่ะตายนั่นน่ะเพราะมันตัวเล็กมันจะให้ใหญ่เท่างัวเนี่ยมันใหญ่ไม่ได้นั่นน่ะเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาบางคนมันไม่ถึงเวลาบางคนก็เพียรไปก็ทะลุนะถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะแต่การความเพียรเนี่ยความเพียรของศีลธรรมเนี่ยมันทะลุไปได้นั่นน่ะฉันใดกับที่บอกว่าอึ๋งอ่างนั่นน่ะตัวมันเล็กมันจะเอาเท่างัวได้ยังไงนั่นน่ะไม่รู้ตัวอะไรนั่นน่ะมันคนละพันมันยังตัวเล็กมันไม่เคยเห็นงัวนั่นน่ะมันก็มาบอกว่ามันไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าคนบางคนเนี่ยที่นักบวชบางครูบาอาจารย์ก็อยากจะได้ยศได้ศักดิ์ได้
ชั้นเทพชั้นราชชั้นพรหมอะไรบางคนปวดไปตลอดชีวิตปวดจนหัวผุก็ไม่ได้นั่นนะใช่ไหมบุญมันไม่เท่ากันนั่นนะใช่ไหมบุญปัญญาบารมีเนี่ยเหมือนอย่างสมเด็จต่างๆเนี่ยที่ท่านล่วงลับไปแล้วก็ดีนั่นแหละอุปชาบอกว่าถ้าไม่ตายซะก่อนก็ได้จะได้เป็นพระสังฆราชนะจะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์นั่นแหละเห็นมาเขาพยากรณ์ได้เลยนะพระดูกันได้เลยนั่นน่ะเขาแม่นเนาะนั่นน่ะเหมือนอย่างพระบางองค์ว่าองค์เนี้ยจะได้เป็นเจ้าคุณนะโอ้ยเจ้าคุณเป็นยากเมื่อไหร่คิวมันรอกันเยอะจ้างก็ไม่ได้หรอกอ้าวทำไปทำมาเขาได้จริงๆได้เป็นเจ้าคุณจริงๆนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยเป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยโยมไม่ได้เป็นเจ้าคุณแต่โยมเป็นโสดาเนี่ยใช่ไหมเด็ดอรหันต์ขึ้นมาแบบแม่บุญเรือนเนี่ยเราก็มีความสุขมากเลยแม่บุญเรือนมีแต่เมตตาพอบรรลุธรรมแล้วเงินทองไม่มีค่าใช่ไหมน่ะแม่จะให้ใครก็ได้นั่นแหละแม่รู้คนไหนมันทุกข์น่ะเหมือนสมเด็จโตนั่นแหละแม่บ้านนี้มันทุกข์เหลือเกินนะมันลำบากเหลือเกินเทศมาได้ม้วนกระยุ่มเฟี้ยงเข้าไปในบ้านไม่รู้ว่าใครให้อ่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนลอยมาจากนภาอากาศใช่ไหมโยมนั่นน่ะสมเด็จทำให้พวกเราดูสมเด็จใจดีนั่นน่ะสมเด็จร้อยล้านน่ะร้อยล้านพันล้านก็เอาคนมันมีตังค์มันไม่กลัวมันมีเยอะใช่ไหมมันก็ตื้อได้นั่นเห็นไหมอยากได้นั่นแหละสมเด็จใจดีแม้ก็ต้องตายไปต้องหลายๆปีแล้วเนี่ยรวม156 ปีแล้วใครก็สมเด็จโตสมเด็จโตนะเห็นไหมเอาเก็บไว้ให้ดีนะต่อไปจะหายากนะพายเรือทำให้ญาติโยมไปช่วยกันสร้างแล้วท่านก็เอามาอธิษฐานแล้วก็สวดมนต์นะสวดมนต์กันทั้งวัดนั่นนะเป็นพรรษาก็มีนะนั่นนะแล้วก็พายเรือไปบิณฑบาตก็เอาเก็บไว้นะนั่นเก็บไว้ต่อไปจะหายากนะจ๊ะลูกพุทโธพระโบราณใช่ไหมต่อไปจะหายากนะจ๊ะนั่นเห็นมาก็จึงบอกว่าฝรั่งจึงกลัวไงคนไทยฝรั่งบอกว่าอะไรที่บอกว่าเหมือนยังก็บอกว่าประเทศอะไรก็แพงหมดอ่ะโอ้โหสู้ดินไทยไม่ได้หรอกใช่ไหมแค่หัวนิ้วโป้มือ เป็นร้อยล้านนะประเทศฝรั่งมันยังไม่ถึงใช่ไหมยอมศาสนาพุทธใช่ไหมเอาดินมาปั้นใช่ไหมเอาข้าวก้นบาทมั่งเอาอะไรเอาข้าวเอาอะไรนี่แหละมาใช่ไหมเอามาปั้น
ข้าวคนบาทยังแพงใช่ไหมโยมนั่นน่ะน้ำผึ้งมั่งมาเข้าแล้วแข็งจริงๆเหมือนพระธาตุไปเลยนั่นน่ะได้บุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นน่ะไปแช่น้ำก็ไม่ผุไม่พังนั่นน่ะอัศจรรย์นะโยมนะนี่แหละด้วยบุญเมตตาของหลวงปู่โตใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่โตทำไว้เป็นตัวอย่างแม่เห็นไหมฟังเขาพูดแล้วก็เห็นไหมคนมีโอกาสเอาเปรียบกับคนไม่มีโอกาสนั่นน่ะเอาเปรียบกันมากๆนั่นน่ะเราก็นึกสงสารใช่ไหมโยมนั่นน่ะเหมือนยิ่งจนก็ยิ่งถูกเอาเปรียบนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะกรรมเก่านั่นน่ะที่ทำกันไว้ต่อไปไอ้พวกเอาเปรียบก็ต้องมาจนนั่นน่ะมาจนเหมือนกันมาเป็นทาสไอ้พวกที่จนไอ้คนจนมันก็ทำบุญใหญ่เลยพอมาเกิดอีกมันรวยนั่นน่ะมันใจดีทีนี้ไอ้พวกเอารัดเอาเปรียบมากๆจนนั่นน่ะเห็นไหมจนก็บอกว่าเศรษฐีสมัยก่อนที่เคยโกรธพระเอาไว้อะไรต่ออะไรกลับไปต้อนงัวเหนื่อยพระจะมาถามก็ไม่อยากคุยแล้วถามพระถามทางก็ไม่อยากพูดนั่นน่ะ โกรธด่าพอพูดก็ด่าโกรธขึ้นมาทีนี้มาเกิดเป็นคนขอทานแล้วมันกรรมมันให้จำบ้านได้โอ้โหตึกเราลูกหลานเราก็ยังไม่ตายเฮ้ยว่ามึงจะมาว่ามึงเป็นตันทานแล้วมึงจะมาพูดว่ามึงเป็นพ่อกูอะไรตาอะไรเห็นไหมไล่ตีน่าเห็นไหมร้องไห้ไปสินะแต่ขอทานก็ร้องไห้ไปสินั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพระจึงบอกว่าช่างมันเถอะเราลำบะเรารวยชาตินี้ชาติหน้าเราไปเป็นไส้เดือนจิ้งกือกระชังหัวมันเถอะขอให้เราสบายสักชาตินึงนั่นน่ะใจมันหลวงพ่อสนองใจพวกนี้ก็ปรารถนาไม่สูงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าอานุภาพความดีเนี่ยที่บอกว่าเอ้าบางชาติจนบางชาติรวยลำบากก็ถือศีลภาวนาใหญ่นั่นแหละอภัยทานทำไปทำมามาเกิดไปเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมนั่นแหละเศรษฐีกลายเป็นยาจกนั่นแหละเพราะใจเขาหาความสุขไม่ได้หาแต่ความดิดนาทาเล่นกันทั่วโลกใช่ไหมโยมจึงบอกว่าพระอรหันต์บอกว่าโอ้ยเขาเบียดเบียนกันอย่างนี้เองนั่นยศตำแหน่งนะเราบูชายศไว้เฉยๆนั่นเรามีตำแหน่งเราก็สร้างบุญได้เยอะนั่นน่าดีเอาตัวรอดนะแบบเจ้าคุณนอก็เหมือนกันนะสมเด็จโตก็เหมือนกันเพราะมีตำแหน่งแล้วก็ใจดีนั่นเองนั่นแหละตำเขาบอกว่าพระศพหลวงปู่โตก็ไม่รู้ไปไหนเขายังบอกหายไปเลยไม่มีใครรู้กระดูกหลวงปู่โตก็ไม่มีอัศจรรย์นะชาตินั้นนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูสิเทพเทวาเอาไปบูชาที่ไหนกันก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราลำบากชาติเดียวได้ไหม
เราลำบากชาติเดียวชาติต่อไปเราไม่ลำบากละใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เราตายซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมพวกที่ทำโทรทัศน์อ่ะโอ้โหหลวงพ่อตายซะแล้วเราเดินไปไหนกันไม่เป็นเลยน่ะเห็นไหมความคิดของพระอริยเจ้าท่านคิดได้เหมือนว่าเป็นของเบาไปหมดเลยเรื่องขี้ผงทั้งนั้นเลยใช่ไหมเรื่องของโลกรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักเตียสละใช่ไหมนั่นน่ะมาไม่โกรธใจดีนั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนกันน่ะ พระสงฆ์ในอดีตนั่นน่ะก็เหมือนกันในปัจจุบันที่ทำได้ก็เหมือนกันนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราอย่าไปทุกข์นั่นน่ะเราจะไปทุกข์เราจะไปร้อนนั่นน่ะนึกว่ามันเป็นความดีของเรานั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่า ทำไมหลวงปู่จึงทำเอาไว้บอกว่าถ้าหลวงปู่ตายคนจะไม่รู้จักหลวงปู่หลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีอธิษฐานเอาไว้นะไปยกดูคนมีบุญยกรู้ยกหนักยกเบานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะทำไมงั้น พอนานๆก็ลืมเหมือนสมเด็จท่านทำพระไว้นั่นน่ะคนก็เลยไม่ลืมสมเด็จนั่นน่ะใครก็โอ้โหมีไหมสมเด็จถ้ามีก็รวยเลยสิเนาะนั่นน่ะสมเด็จเราก็เลยพูดเลยสมเด็จก็ต้องกินข้าวได้สินั่นน่ะปลอมหมดนะพระพูดไม่ได้พระปลอมทั้งนั้นน่ะ สมเด็จต้องกินข้าวได้เราก็พูดเล่นๆโดยโยมเด้อสมเด็จจริงต้องกินข้าวได้สมเด็จต้องช่วยโยมได้ใช่ไหมโยมมีทุกข์อะสมเด็จช่วยได้เนี่ยปัญญาท่านดีนั่นน่ะใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังนั่นน่ะไม่รู้หนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้ว อ่านดีแล้วนั่นน่ะปัญญาดีที่บอกว่าคงไปความจนนะต้องเอาลูกไปให้เกษตรีไว้ไปจำนำเอาไว้ต้องไปเป็นทาสเขาต้องไปเป็นลูกจ้างเขานี่ก็เอาไปถ่ายลูกไม่ได้สักทีขายไม่ได้เลยถึง5 บาท 3 บาท นั่นลำบากเหลือเกินร้องไห้ที่เจอสมเด็จก็ร้องไห้ท่าพระจันทร์นี่นะท่านก็เดินอยู่แต่วางหน้าอะไรทางนู้นท่าพระจันทร์ทางนู้นนี่ก็ทำไมร้องไห้ทำไมเลยโยมนี่แหละไอ้ความจนนะต้องเอาลูกไปจำนำต้องเอาลูกไป จะได้เอาเงินมาค้าขายอะไรตาอะไรนั่นน่ะสมเด็จก็ออกขัวเลยเอาตลปัดเอาไว้เนาะตลปัดยอดแหลม จำนำเอาไว้นะเดี๋ยวให้คนมาถ่ายอย่าไปไหนนะเดี๋ยวสมเด็จหัวขาดแน่เพราะมันเป็นยอดของ ต้องเข้าวังอะไรเงี้ยเนี่ยในหลวงประทานให้ไว้เอาไปทิ้งหายไม่ได้นะนั่นน่ะเห็นมาเดี๋ยวนี้ยังมีการลักพัดกันนะนั่นน่ะเห็นมาพัดเจ้าคุณเนี่ยย้ายหายเยอะนะพัดเจ้าคุณอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมามันลักไปแล้วมันให้ตายเนี่ย
สี่หมื่นห้าหมื่นก็ต้องถ่ายมันนะขโมยรักนะใช่ไหมรักได้คนที่มันไม่ลุกมันไม่กลัวบาปอะโยมเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ก็หลวงปู่โตบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปงานในวันอะไรนะวันเกิดวันเฉลิมพระชนพรรษาอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าวันเกิดในหลวงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็อย่าไปไหนนะถ้าไปเดี๋ยวเขามาถ่ายไม่ได้แล้วเดี๋ยวหลวงปู่ตายเลยนะอะไรตาอะไรทีนี้ก็จ้าหลวงปู่โตไปนั่งลำดับตาลปัดไปไหนแล้วขัวโตตาลปัดหายไปทีนี้บอกว่าโอ้โหมหาบอพิษเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดเนี่ยมหาบอพิษได้บุญเยอะน่าเห็นว่าจะได้สร้างบารมีอันใหญ่หลวงเนี่ยเลยเอาตาลปัดเนี่ยเขาจนเหลือเกินให้ลูกก็จะต้องไปจำนำเขาไว้เราก็เลยให้เอาตาลปัดไว้นั่นนะเดี๋ยวให้สังกะลีไปถ่ายมานั่นนะใช่ไหมสังกะลีต้องวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปเอามากำลังจะมีงานนั่นนะถ้าไม่งั้นตาลปัดนี่สำคัญไม่รู้ว่าเป็นชั้นอะไรไงถ้ามีตาลปัดนี่จะรู้เลยชั้นเอกชั้นเทพชั้นพรหมอะไรนั่นน่ะทีนี้ก็ไปเลยวิ่งไปเอามาเหมือนหลวงปู่เจี๊ยบว่าแหละเข้าวังว่าไปทำบุญในวังนี่ก็หลวงปู่เจี๊ยบก็ตายไม่ได้เอาตาลปัดมาตาลปัดพัดยศอะไรไม่ได้เอามานี่ก็ต้องไปเอามานั่นน่ะต้องไปเอามาจึงมาทำบุญได้อะไรต่ออะไรเขามีแล้วหลวงปู่เจี๊ยบไม่มีไงนั่นน่ะ เห็นไหมแล้วสมัยก่อนเนี่ยรถมันวิ่งน้อยนั่นน่ะวิ่งผ่านไปผ่านมาน้อยหลวงปู่ก็ไปโบกกลางถนนเลยผมพาด้วยเอาเท้าโบกรถไอ้สิบล้อไอ้พระไม่กลัวตายพระไม่กลัวตายมันก็รับไปนะหลวงปู่จะไปไหนจะเข้าไปกรุงเทพไปฉันในวังหลวงปู่เจี๊ยนั่นน่ะเนี่ยเนท่านก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วนี่เนี่ยความดีของท่านเห็นไหมถ้าท่านไม่มาบวชท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นนะคุณโยมทำอยู่เป็นครูก็เป็นไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมทำไร่ทำนาก็ทำไปค้าขายก็ทำไปนั่นน่ะทีนี้ก็พอมาบวชแล้วทำความดับทุกข์ของในตัวของท่านได้นี่น่ะสงบเย็นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จก็ให้หลวงปู่เจี๊ยเป็นเห็นไหมมียศมีตำแหน่งกันทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานก็เหมือนกันทำยังไงเนาะเราอยากให้โยมสบายกันทุกคนเลยนั่นน่ะอยากให้เพื่อนพระภิกษุสบายกันทุกคนนั่นน่ะอยากให้สบายอกสบายใจเนี่ยเห็นพี่น้องกันแล้วมีแต่ความดีอกดีใจนั่นน่ะเหมือนพ่อแม่
จากไปแล้วก็กลับมาวัดเรานั่นเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อบุญลือมาเราก็ดีใจนั่นน่ะครูบาอาจารย์มาเยี่ยมวัดเราเราก็ดีใจหลวงปู่ว่างๆหลวงปู่ก็มาพักนะวัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นไหมเราไม่ต้องไปบังคับท่านจะมาหลวงปู่เมื่อนั้นเมื่อนี้แม่บุญเรือนไม่ไปแล้วแม่ว่างเมื่อไรแม่ก็ไปเออไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นก็เข้าใจเราก็จำเอาไว้ไม่บังคับหลวงปู่ทุกองค์เห็นไหมหลวงปู่ว่างผ่านมาก็มาแวะนะหลวงปู่ทองสุขก็ดีหลวงปู่อะไรอ่ะที่อายุมากๆนะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าถึงใกล้วันวิสาขะมาทุกปีทุกทีแล้วก็ดีนั่นนะ เราก็ได้เอาพระธาตุก็ดีมาให้คนได้เห็นได้กราบไหว้นั่นน่ะเป็นมงคลนั่นน่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปท่าน้ำก็ไปที่ศาลาคดชสารน่ะนั่นน่ะเพราะว่าตรงนั้นมารับพระธาตุอยู่บ่อยๆก็เลยศาลาคดชสารก็ดีเนาะชื่อมงคลนันนามนั่นน่ะ ถึงปีก็มีช้างช้างเผือกช้างคารมัยตาจนเป็นสีชมพูนั่นน่ะ ทีนี้ก็เห็นไหมความดีของหลวงพ่อสนองก็ปูพื้นฐานไว้ให้พระครูไปรินก็ดีเขาได้ทำต่อนั่นน่ะท่านก็พยายามช่วยศาสนากันนั่นน่ะพยายามด้วยช่วยญาติโยมนั่นน่ะมากบ้างน้อยมั่งก็ท่านก็มีส่วนช่วยนั่นน่ะ น่ะความเมตตาอาลีกันนี่แหละจึงบอกว่าเมตตากรุณาเนี่ยไม่มีใครบังคับหลั่งมาเองเหมือนน้ำฝนเนี่ยจากภาคฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเนี่ยใช่ไหมเมืองไหนไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยเมื่อทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากเขาก็ไม่รู้จักไงนั่นแหละมือใครยาวสาวได้สาวได้ก็สาวเอานั่นน่ะไม่มีช่วยเหลือกันเพราะเขาไม่รู้จักมีน้ำใจเหมือนพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าท่านมีเมตตามีกรุณาแบ่งปันเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นน่ะใครไม่มีท่านก็พยายามไปเกื้อกูลนั่นเห็นไหมไปชี้ช่องเนี่ยแห่งห้องพระนิพพานนั่นแหละใช่ไหมน่ะชี้ช่องทางโลกชี้ช่องทางธรรมนั่นแหละให้กับราษฎรทั่วโลกที่คนสนใจน่ะสนใจไปทั่วโลกความดีของในหลวงใช่ไหมจนนั่นน่ะที่บอกว่าโอ้แม่ทัพก็ดีหรือว่าองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยที่บอกว่าบรมโพธิสัตว์นั่นน่ะที่มีบารมีนั่นน่ะอย่างกับพวกเรานะชวนคนเห็นมั้ยคนจะมามากอย่างกับในหลวงเนี่ยยากนั่นน่ะ9ล้าน10ล้านกูก็ให้ได้ใช่ไหมเอ๊ะทำไมหลวงพ่อสนองวะ
นั่นน่ะมันเป็นยุคขององค์พระบาทสมเด็จของเขานั่นน่ะเขาให้ได้แค่20-30 ล้านก็ให้ได้นั่นน่ะเพราะว่าเขารู้ว่าองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยทำช่วยโลกช่วยมนุษย์นะทุกเรื่องนั่นน่ะ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะพระสงฆ์เนี่ยคนก็ยังเห็นน้อยเหมือนหลวงปู่มหาบัวเนี่ยนั่นน่ะบุญของท่านที่ท่านช่วยชาติช่วยศาสนาคนก็เลยช่วยทองต้อง13 ตันกว่าใช่ไหมนั่นน่ะ เรายังเงินดอลลาร์ไม่รู้กี่หมื่นนั่นนะใช่ไหมเราจดไว้เหมือนกัน นี่นะคุณโยมเพราะว่าท่านช่วยชาติเนี่ยเหมือนในหลวงช่วยคนทั้งชาติช่วยทางกองทางอ้อมช่วยหมดนะมันเป็นอย่างนี้แหละบอกว่าในหลวงอ่ะ รวยใช่พระเจ้าแผ่นดินต้องรวยรวยแล้วเวลาทุกข์ก็ไปพระเจ้าแผ่นดินต้องออกมาช่วยเห็นไหมช่วยทุกประเทศเหมือนกันเพื่อนบ้านที่ทุกข์นะเห็นไหมไม่ใช่ช่วยแต่เมืองไทยนั่นนะปากีเนปองเนปาลอินเดียอะไรต่ออะไรช่วยหลายประเทศ พม่าอะไรต่ออะไรนี่แหละช่วยหมดเห็นไหมแล้วทุกวันเนี้ยเป็นโลกที่โลกกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมโลกออนไลน์อะไรต่ออะไรทีนี้ก็นั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จก็เห็นไหมได้ช่วยกันไว้หลายประเทศนั่นนะเห็นไหมเหมือนว่า ทางความคิดก็ดีนั่นนะไปยันเนปาลภูฏานนั่นนะไปยันทั้งคนดำนั่นนะที่ว่าฝนไม่ตกก็ต้องมาขอใช่ไหมมาขอลิขสิทธิ์ฝนเทียมนั่นนะใช่ไหมเอาไปทำจะได้เพื่อจะได้ฝนตกเห็นไหมนี่จึงบอกว่า ความเมตตาเพราะฉะนั้นน่ะองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยดีเนาะท่านไม่ข่มเหงแม้กระทั่งประสบนิกรหรือว่าองค์ลักษ์ใกล้ตัวท่านก็ไม่ข่มเหงน้ำใจพอเกษียณแล้วท่านก็ยังเนี่ยผมปลูกต้นมะม่วงที่ ที่อะไรอ่ะวังน้อยเนี่ยไอ้มะม่วงเนี่ยมันแก่แล้วก็เอาไปถวายองค์พระบาทสมเด็จด้วยนะท่านไม่ทิ้งพวกเรานะเห็นไหมพอเกษียณแล้วท่านก็ให้มาอยู่ดูแลเฝ้าสวนวังน้อยนั่นนะเขาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นนะญาติโยมจึงว่าท่านมีคุณธรรม นั่นแหละคุณธรรมมันเนี้ยพวกเราเอามาใช้ได้หมดนะนะเหมือนอย่างที่โอ้ไม่ต้องเห่าฮะไม่ต้องเห่าเห่าอะไรอ่ะไปเห่านอกสังเวียนนู่นไปนั่นแหละอย่ามาเห่าตรงร้านทำนี่ สู้หมาวัดหลวงปู่ท่านไม่ได้นะหลวงปู่กำพองอ่ะมันเหมือนข้างหลังมันเหมือนอานม้าอย่างนั้นมันไหลสีแล้วหมาตัวก็บอกว่ารถจอดต้องไหลเที่ยวแล้วไม่ตายหมาตัวนี้ว่ามันเป็นโพธิสัตว์ตะมั้งมันมาสร้างบารมีตะมั้งไอ้ตัวนี้
มันไม่ตายนะพอดีผ่านไปนะก็ไปไหว้พระเจดีย์หลวงปู่คำพองท่านก็เคยมาพักที่นี่โยม เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราคนที่ได้กรรมฐานจะเป็นคนที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ขยันนั่นแหละนักปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหมยิ่งเป็นพระอริยเจ้านี่โอ้โหกายมันเบาโยมกายเบาจิตเบาตลอดนั่นแหละยังไม่ได้ดิมันพลอยจะหนักเหลือเกินหนักนะง่วงนอนหนักหูหนักตาไปหมดมันงอแงไปหมดใช่ไหมโยมทีนี้ก็ถ้าได้แล้วนี่มันโป่งทะลุปูโป่งนั่นเหมือนว่าอมโป่งปูทะลุปัญญานั่นใช่ไหมปัญญามันโป่งไปหมดมันก็เลยไม่หนักง่วงก็ไม่อยากแกง่วงนั่นน่ะหลวงปู่ใช่ไหมท่านก็พักกายนั่นเองถ้า91แล้วจะรับแขกทั้งวันมืดแล้วต้องไปพักหน่อยหลวงปู่ไปพักเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรับแขกทั้งวันนี่ เห็นไหมหลวงปู่เช้าไปนั่งฉันก็เขาเฉยเลยนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่อารามใช่ไหมโยม91แล้วนะที่เมืองเลยใช่ไหมโอ้โหนี่แหละแล้วคนอายุมากๆอะเห็นไหมนั่งทั้งวันไม่ไหวแต่หลวงปู่อยู่ได้เหมือนหลวงปู่บุตรดานั่นแหละทั้งวันเลยไม่แต่วันเกิดเนี้ยรับแขกเฉยเลยหลวงปู่นั่นน่ะนั่งพยาบาลนั่งดูสิแสงสว่างวิ่งมาที่กดนั่นมาดับที่กดนั่นน่ะแกบอกว่าดูทั้งคืนเลยไม่ง่วงเลยเห็นแสงสว่างมาเยี่ยมพระเทพเทวาสิมาหาหลวงปู่นี่ก็ยอมมีบุญนะสิต้องน้อมเข้ามาเห็นแสงสว่างน้อมเข้ามาบางคนบอกว่ามันมาสว่างใกล้ๆก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็มาเรื่อยนั่นน่ะยอมพยายามน้อมให้ได้นะน้อมเข้ามาในตัวมาดับให้ได้นั่นน่ะดับได้แล้วมันเป็นปัญญานั่นน่ะที่บอกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นมันเป็นอย่างนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะโยมเราเป็นลูกชาวพุทธเหนื่อยมันชาติเดียวเนาะเหมือนชาวนาเห็นไหมชาวนาทำเสร็จแล้วก็สบายไปเที่ยวได้ไหว้พระไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กว่าข้าวจะแก่สมัยก่อนน้ำมันดีต้นข้าวนี่สูงท่วมหัวพวกเรานั่นน่ะตอนนั้นทิพย์ควบนี่เราจำได้ข้าวสมัยก่อนนี่มันกอใหญ่สูงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพอยังได้หยุดนะชาวนายังรอข้าวให้มันแก่นะเห็นไหมชาวนาก็อาศัยข้าวนั่นน่ะอาศัยข้าวโบราณนะใช่ไหมทุกวันนี้คนทำนาก็ลำบากเห็นไหมการเงินก็รีดไถใช่ไหมนั่นน่ะเอามานึกดูมันรีดไปหมดนั่นน่ะรีดไถเรานั่นแหละไถคนเยอะจนแล้วก็จนอีกนะจนให้มันมากเข้าไปอีกนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า
ดอกยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าพอได้ยินอย่างนี้แท็กซี่คุยให้ฟังนั่นเราก็นึกเออคนเราเนาะมันเป็นกรรมนั่นแหละมันเป็นกรรมใช่ไหมจึงคนไปหาทางไงหาทางไปทุกข์มั่งทุกข์มั่งนั่นนะเห็นไหมเอาไปค้าทางลัดนั่นนะม้ากระเป๋าเราเรียกม้ากระเป๋าม้ากล่องนั่นนะใช่ไหมใส่ลังไปขายกันเขาจับได้ก็โอ้ลำบากนั่นนะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าลูกก็ลำบากเข้าไปอีกถ้าพ่อไปติดนานแม่ไปติดนานนั่นน่ะก็ไปอยู่บ้านอะไรอ่ะบ้านเด็กกำพร้าเขาไปอีกทีนี้มันไม่มีพ่อแม่คอยพูดคอยเตือนอ้าวไปเจอไอ้เด็กก้าวร้าวด้วยกันไปกันใหญ่นั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะก็เลยบอกว่าโอ้คนเรามีพ่อแม่เนี่ยคอยพัมคอยสอนคอยครูคอยดุนะลูกๆ ก็เลยแถวตรงนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยจึงบอกว่าใครอ่ะนะใครอ่ะเป็นผู้ที่รับเลี้ยงนะหลวงนั่นน่ะในหลวงนะทำมาไว้เด็กกำพร้าก็ดีเด็กจรจัดก็ดีเห็นไหมไม่มีพ่อแม่ไม่รู้ไปไหนนั่นน่ะฐานพัดเราอยู่วัดเราก็ไม่เคยรู้นะถ้าเราไปดูนะนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองไปเยี่ยมเด็กกำพร้านั่นน่ะเห็นไหมเด็กไม่มีพ่อมีแม่มันก็อยากจะมากอดนะมาจับตัวหลวงพ่อสนองพ่อสนองอ่ะโหนะมันขาดความอบอุ่นนั่นเองนั่นนะเพราะฉะนั้นนะโยมลองนึกดูก็แล้วกันก่อนจะทำอะไรใช่ไหมลูกหลานนะมันไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ไม่ได้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยนั่นนะมันก็เลยกลายเป็นทุกข์กันไปใหญ่นั่นนะเหมือนไอ้นกนั่นนะนกติดแถนั่นนะติดกายนั่นน่ะ ดินอะไรก็ไม่หลุดนั่นน่ะเห็นมั้ยมันติดไปแล้วนั่นความเมตตาที่อยู่กันได้นั่นน่ะในเมืองไทยอยู่กันได้ก็เพราะความเมตตากรุณากันเนาะน่ะเพื่อนบ้านมั่งบางคนเห็นมั้ยเขาก็เล่าบอกว่าเออพ่อแม่มันก็ไปถูกจับอะไรต่ออะไรไอ้มันก็มาพึ่งเพื่อนบ้านพ่อแม่มันเห็นก็คอยจะตีไม่ให้ไปกินนั่นนะไม่ให้ไปกินข้าวมาเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่มีหาลำบากกันวะนี่แหละจึงบอกว่าเพราะขาดพ่อแม่ขาดพ่อบ้านทั้งอย่างนั่นน่ะบางคนนี่จึงบอกว่าคุณงามความดีที่เราได้เกิดวัดเกิดวาเกิดพุทธศาสนาเนี่ยมันดีเหลือเกินนะรู้จักร้อนรู้จักมาปัดเข้ามาพึ่งพิงมาภาวนานั่นน่ะเมื่อภาวนาได้อยู่วัดก็ดีนั่นน่ะฮะอยู่วัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีเย็นธาตุเย็นนั่นน่ะธาตุเย็นไม่งั้นมันร้อนดวงใจนั่นน่ะวิญญาณทุกข์ร้อนทำให้ธาตุร้อนทำให้ธาตุปั่นป่วนนั่นน่ะจึงจะอ
เนี่ยจึงบอกว่าเข้าวัดเนี่ยมันจะมีความคิดนะมันจะมีความคิดที่เย็นนั่นนะครูบาอาจารย์ท่านได้กันมานี่ก็คือมาบวชนั่นนะมาปฏิบัตินั่นนะไม่งั้นถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมันก็คนเดิมนั่นนะใช่ไหมเรียนแล้วมันยังไม่รู้เลยเห็นไหมนั่นนะจะต้องมาเห็นไหมมาปลุกแทรกใจนะพุทโธพุทโธพุทโธนั่นนะใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมาฝึกเดินจงกรมมาฝึกนะปฏิบัติธรรมทำไมงั้นมันไม่ได้หรอกมันเป็นเรียนนอกหมดมันไม่ได้เรียนเข้าไปหาใจนั่นเองนั่นนะทุกวันนี้มันก็เลยทำมาก็ทำไปทางมันเถอะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นนะเห็นมาข้าราชการที่เขาทุกนั่นนะเขาจะรู้เลยว่าโอ้เรานี่มันเรียนนอกเนาะมันไม่ได้เรียนในนั่นนะคนที่เรียนในใจเย็นนั่นนะเห็นมายังก็อะไรพลเอกประโมทนะยมเสรีเนี่ยเขาภาวนาเขาเข้าวัดนั่นนะเขาฟังธรรมต้องสมัยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่ทุกวันนี้เขาก็อายุมากเขาก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นนะเห็นไหมนั่นนะลูกชายเป็นมะเร็งไปคนหนึ่งแกก็เสียใจเหมือนกันมีกำลังมีลาภมียศเห็นไหมมาตายสักคนนั่นนะหลวงพ่อใหญ่ก็อุตส่าห์ไปเยี่ยมดีใจเนาะปีตินั่นนะให้กำลังใจนั่นนะทุกคนนะต้องพัดภาคจากกันเหมือนอากิมนั่นนะอากิมสะอาดนั่นนะที่เราเรียกน้าผู้หญิงนั่นนะมาป้าคนเนี้ยที่มาตั้งศพอยู่ที่วันที่9วังเผาเนี่ย นั่นแหละแกเราเคยไปอยู่กับท่านนั่นแหละไปอยู่กับแกนะแกดีแกก็ดูแลปู่ย่าตายายใช่ไหมดูแลคนนู้นคนนี้นั่นแหละตอนหลังมาเจอหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองฟังธรรมภาวนานะเห็นไหมได้ฟังธรรมภาวนาลูกๆ ก็เป็นรับราชการกันหลายคนนั่นนะเห็นไหมพระบุญพ่อแม่ทำไว้ดีลูกก็มีบุญมาเกิดนั่นนะเห็นไหมไม่ใช่ลูกม้าใช่ไหมลูกม้าลูกอะไรอ่ะยานั่นน่ะใช่ไหมสารพัดอ่ะมันไม่ใช่เป็นลูกอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นลูกที่ดีก็ถ้ามีพลเมืองดีแบบนี้เยอะๆก็ดีอ่ะสินะโอ้อยากเข้าวัดไปทำไมนะทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินทำไปทำมาได้แต่กระดาษเงินกระดาษทองนั่นน่ะที่บอกว่าโกเดียนนั่นน่ะ โกเดียนตายแล้วไปนรกนั่นน่ะไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ทำบุญทีนี้ของโกเดียนก็อยู่นู่นไงกระดาษเงินกระดาษทองขี้เถ้านั่นน่ะนั่นน่ะน้ำก็กินไม่ได้ร้อนข้าวของเพื่อนก็กินไม่ได้โอ้โหทำไมเป็นอย่างเงี้ยร้องไห้สิเนาะวิญญาณร้องไห้อะโถเรานี่หลงผิดนะนึกว่าทำบุญไม่ดีว่านั่นน่ะให้ทานไม่ดีนั่นน่ะกลับมาที่นี่เนี่ยก็เดียนน่ะถือศีลเลยน่ะสองคนผัวเมียจนตายนั่นน่ะเห็นว่าคนนางไงนครสวรรค์หรืออะไร
นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออมนุษย์มียังไงอ่ะโลกทิพย์ก็มีอย่างนั้นน่ะคุณโยมใช่ไหมทันสมัยนั่นน่ะทันสมัยก็มนุษย์นั่นน่ะนั่นน่ะเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้บอกว่าวิญญาณไม่มียังไงอ่ะใช่ไหมนาคนเนี้ยนาสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าตอนจะตายเนี่ยเขาก็พวกเราก็นับถือกันนะนั่นน่ะเคยไปตอนนั้นแกยังเลี้ยงปลาอยู่นะพอลูกแกตายแกก็เลยเลิกเลี้ยงแล้วก็ถือศีลถือธรรมกันมาตลอดแล้วก็บอกว่านั่นน่ะพวกเนี้ยเขาเศรษฐีบ้านนอกปู่ย่าตายายลุงอะไรเงี้ยป้าเขาคนรวยบังลี่นั่นสองพี่น้องทีนี้ก็อันนั้นแหละแกก็รู้จักทำบุญนั่นนะใช่ไหมลูกตายแกก็เสียใจครับใส่บาตรทำบุญมาตลอดเลยคราวนี้สามสี่สิบปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราลงทุนแต่บาปใช่ไหมมันจะได้อะไรนั่นน่ะทุกวันเนี่ย เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลานธรรมของเราเนี่ยมีความหมายว่าสังฆทานนั่นน่ะเราใครสั่นคอนเราก็จะไปสั่นคอนกับเขานั่นน่ะเราก็จะไปเอามาเก็บแต่งที่ดีใช่ไหมหลวงปู่โตบอกว่าท่านมหานั่นน่ะตาผู้ดีหูผีจมูกมดเนี่ยมันฉลาดไอ้ของไม่หวานมันไม่ค่อยอยากไปกินนะพอของหวานตกลงมานี่มันรีบไปกินเลยน้ำผึ้งกันดีนั่นน่ะทำเป็นตาผู้ดีนั่นน่ะตาผู้ดีหูผีจมูกมดนะใช่ไหมตาผู้ดีคิดแต่สิ่งที่ดีดูแต่ที่ดีไอ้ที่ไม่ดีก็อย่าไปรู้มันเลยสหายเอ๋ยนั่นน่ะอะไรอ่ะท่านบอกว่าพุทธทาสบอกว่าฝึกให้เคยนั่นน่ะสิ่งจะอย่าไปรู้มันเลยของที่ไม่ดีของที่ไม่ดีอย่าไปรู้มันนั่นน่ะท่านบอกว่าตายเปล่าไปจะไปหาเลยหาหนวดเต่าตายเปล่าฝึกให้เคยทำแต่ดีนี่แหละคนนะหนวดเต่าเขาก็ตายมันไม่มีอ่ะนั่นน่ะเห็นมาพุทธทาสท่านก็พูดความหมายไว้นั่นน่ะได้ไหมคุณโยมถ้ากระต่ายมีเขาเต่ามีหนวดเต่ามีงาก็แสดงว่านาคก็สิมันปลอมตัวมานะโยมนะเทวดาเทวดานาคใช่ไหมโยมเหมือนไอ้มังกรนั่นแหละที่บอกว่าไอ้คนจีนเรียกมังกรนะมันมีขานะความจริงมันนาคนั่นน่ะแปลงตัวมันตัวเดียวกันนั่นแหละนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นกิเลนเร่งเบ้นะนั่นน่ะที่หลวงพ่ออะไรที่วัดไอ้บุตรากรรมนั่นน่ะท่านแต่ก่อนนี้ท่านยังมีนิมิตเนี่ยไอ้มังกรตัวนี้มันเป็นเพื่อนกันมันมาหาท่านนั่นน่ะท่านก็เลยปั้นมังกรไว้ที่วัดตัวหนึ่งนั่นน่ะนั่นน่ะ เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยมันมีญาติมีมิตรกันดังนั้นนะแต่ทีเนี้ยบางคนนี่ก็เคยเป็นกษัตริย์มาเป็นคุณหญิงมาเป็นนักรบเป็นอะไรมาหมดนะเป็นข้าทาสบริวาร
มันเป็นร้อยชาติพันชาติมันเกิดกันมาเป็นเจ้าหญิงทุกชาติก็ดีสินะมันก็สบายทุกชาติเลยนั่นแหละเห็นมามันก็เวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยพอเจอพระอรหันต์ก็เหมือนได้บ่อบุญที่ดีเชื่อได้ทำบุญนั่นนะ ได้สร้างศาลาได้สร้างกุฏิลานธรรมอะไรต่ออะไรนั่นแหละหินแต่ละก้อนใช่ไหมโยมลานธรรมนี่แหละไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเลยยาวไปถึงนู่นไม่เพราะอนุภาพคนเข้าวัดนะนั่นแหละที่ช่วยกันนั่นแหละเห็นมามีบุญสุนทานกันทำ นั่นแหละวัดสังฆทานทำศาลากับทำศาลาที่เกิดใหม่นี่ก็เหมือนศาลาของพวกแม่ชีก็ดีนั่นแหละเห็นไหมทำกันไว้ให้อยู่สุขสบายให้ภาวนานั่นแหละภาวนาแล้วจะได้ไม่ต้องมานอนอีกในชาติต่อไปใช่ไหมจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกนั่นน่ะไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังนานนั่นน่ะถ้าไปนิพพานก็สบายเลยนั่นน่ะไม่ต้องกลับมาใช้อีกสถานที่ใช่ไหมไม่ต้องมานอนอีกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะลำบากมันชาติเดียวนะโยมเนาะพวกเราขอให้ลำบากชาติเดียว นั่นน่ะเขาวันนี้จะเทศไปถึงไหนไม่รู้เที่ยงคืนแล้วสงสัยคนโทรทัศน์ก็หลับไปแล้วมั้งนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดี ที่เราได้มาปฏิบัตินี่แหละเรามาเหมือนมารับภาชนะของเรานั่นแหละเอาไปนะโยมเนาะวันนี้ก็นั่งรถมาทั้งวันเลยนั่งมาจากไปจังหวัดเลยนั่นแหละกลับมา เห็นไหมหลวงพ่อคืนนี้มีเทศเนาะเดี๋ยวไปยังอยู่เพชรบูรณ์อยู่เลยนั่นน่ะนั่นน่ะไปสองวันไปวันนั้นก็พออีกวันกลับอีกแล้วนั่นน่ะไปนอน อยู่กับหลวงปู่วัดหลวงปู่คืนเดียวนั่นน่ะฮะใช่เทศเที่ยงคืนมั้งเขาว่าพาฉันเอายังไม่มาเก็บก็ยังไม่กลับเจ้าหน้าที่ญาติโยมก็มาอยู่กันหลายวันแล้วเนาะคงเมื่อยกันหน้าดูแล้วล่ะ เห็นไหมเดินจงกรมเยอะๆนั่นน่ะจะได้คลายบางคนนี่หลับไปเลยเห็นไหมนักกดฮะวิมานลอยฟ้าวิมานลอยฟ้ากันยุงนั่นน่ะตอนนี้ร้อนน้อยหน่อยหรือเปล่าคุณโยม ที่กลางวันนักกลัวร้อนมากเนาะเขาบอกว่ามันยิงปรมาณูกันนี่แหละทำให้โลกร้อนเข้าไปอีกนั่นน่ะที่หลวงพ่อใหญ่บอกว่ามันจะให้คนร้อนตายหนาวตายนั่นน่ะเอานั่นน่ะพวกหัวดีกันทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะไปทำมาเอา มันไม่ตายตัวมันไม่ตายไงก็ไม่รู้มัน
เห็นไหมตายแล้วก็ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้นั่นน่ะปล่อยเขาพวกเราก็ได้แต่สงสารเนาะนั่นน่ะสงสารได้ให้คนอดอยากนี่แหละให้คนรวยมันมีตังค์ช่างมันมันยังซื้อกินได้นะนั่นน่ะไม่ค่อยได้ยินนะคุณโยมโยมอยู่ไกลไม่ค่อยได้ยินนะโยมต้องมานั่งใกล้ๆอยากคุยถึงจะได้ยินเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าถ้าเราได้เจอหลวงพ่อสนองบางคนนี่ร้องไห้เลยนะบอกว่าได้แต่ฟังเทศแต่หลวงพ่อตายแล้วถึงจะรู้ถึงจะได้มาวัดนะบอกว่าดีใจได้มาเที่ยววัดสังฆทานนั่นน่ะวัดสังฆทานล่มลื่นนั่นน่ะมีต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่ต้องปลูกให้เยอะๆนั่นน่ะปลูกต้นไม้ใครมาก็ไม่ได้ชมหรอกวัดวาอารามเท่าไหร่จะชมต้นไม้ไปวัดป่านี่ก็ชมต้นไม้นั่นน่ะวัดหลวงปู่ที่หลวงปู่สวงต้นใหญ่ๆต้นตะแบกเนี่ยเหมือนยังกับเป็นพันๆปีต้นตะแบกนี่30ปีต้นนิดเดียวนั่นน่ะไม่ค่อยโตตะแบกนี่ล้มลงมานี่ช้างมันเข้าไปเล่นได้ในพงไม้ตะแบกมันใหญ่ขนาดไหนโยมยังกับไม้พันปี2,000ปีนั่นน่ะโยมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอแล้วตะแบกใหญ่ๆอย่างเงี้ยโดยมากมันจะเป็นพงนะโยมนะคนโบราณคนยุคเราเนี่ยมันจะเห็นได้อยู่ตามวัดนั่นน่ะต้นไม้ใหญ่ๆ ขนาดไอ้อุตรดิตนี่ไอ้ต้นไม้สักใหญ่พม่ามันก็โค่นไปทีนี้เลยที่ไทยก็ที่อุตรดิตน่ะใหญ่ที่บอกว่า17พระกมาเนี่ยผูกติดกันแล้วก็เอามาวนมารอบต้นไม้นะ17ผืนนั่นนะถึงจะได้โอ้โหใหญ่จริงจริงไปทำมาตายสักฉิบนั่นนะยอมยังไม่กลับเลยน่ะยอมยังไม่กลับอาตมายังไม่กลับ เอาฮะฮะก็ออนะแล้วเป็นไงมั่งนะเยอะเรื่อยๆสาธุโอ้ดีแล้วเนาะสาธุก็ปีนี้ก็ยังไปช่วยหลวงพ่อนันท์นี่ว่าพ่อนันท์ก็ไปจำพรรษาที่วัดป่าลันวาแต่ก็มาออกรายการเหมือนกันนะใช่ฮะที่ศรีราชาเนี่ยตรงพ่อนันท์นั่นก็สร้างโบสถ์อยู่แล้วท่านก็ชวนได้ไปช่วยมั่งแล้วก็พอออกพรรษาแล้วก็หนีมาอยู่นี่
บอกว่าแบบนี้ต้องอยู่สัก10 ปีท่านก็นั่นน่ะตาโตเป็นเบาหวานน่ะตาโตมาน่ะโชคดีโชคดีจ้าเขากลับไปบ้านมั่งเนาะเขาใกล้จะไปทำงานนะนั่นน่ะใช่ก็นี่แหละถึงบอกว่าก็ยังดีนะอยู่บ้านก็ทำอยู่ที่ทำงานก็เจริญสติใช่ไหมนั่นแหละจะได้เอาตัวรอดถ้าไม่ทำไม่ทำก็จะทำให้อายุมากก็เสียเวลานั่นน่ะนั่นบางคนบอกว่าล้มลงไปกระโหลกแตกตีเสียงเลยตายเลยโอ้โหน่าสงสารจริงหรือโยมจริงสิก็โยมผู้ชายของโยมเองนั่นน่ะก็เล่าเห็นไหมแตกได้เหมือนกันนั่นน่ะถึงว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้อะไรแต่ที่เราอยู่กันได้เนี่ยมันมีบุญจริงๆนะนั่นน่ะถึงบอกว่ามีอวัยวะครบถ้วนนั่นน่ะมีใจดีมีพระรัตนตรัยอยู่ในดวงใจเรานั่นน่ะที่ยังคุ้มครองนั่นน่ะป้องกันนั่นน่ะไม่ทุกข์ไม่ร้อนนั่นน่ะบางคนจะทุกข์ก็มีคนมาช่วยนะนักปฏิบัตินะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าหลวงปู่อารามตัวท่านเล็กแต่เห็นไหมแต่ใจท่านดีแล้วน่ะภาวนานั่นน่ะเห็นไหมท่านมีบารมีศีลธรรมนั่นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าน่ารักนะมาเห็นหลวงปู่ต่างๆมาเยี่ยมกันนั่นน่ะมาเยี่ยมหลวงปู่อารามน่ะทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าช้างเผือกก็เกิดในป่านะช้างเปลือกก็เกิดในป่าปามดีก็เกิดนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าคุณงามความดีเนี่ยมันเป็นจริงๆนั่นน่ะแต่หลวงพ่อสนองพูดฟังไม่เบื่อนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานก็ฟังไม่เบื่อเหมือนกันนั่นน่ะฟังแล้วฟังอีกฟังก็ไม่เบื่อนั่นน่ะบางคนนี่ฟังแล้วก็จำได้บางคนฟังแล้วจำไม่ได้เนี่ยมันแปลกนะฟังแล้วก็หายหมดนั่นน่ะความจำมันไม่จำนะโยมนะนั่นน่ะเกิดจากใจของเราที่เราเกิดเองนั่นน่ะพูดขึ้นมาได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะจะไปจำของครูบาอาจารย์มาพูดให้มันสละสลวยเหมือนหลวงพ่อมันจำไม่ได้อะโยมนั่นน่ะถ้าจึงว่าบุญใครบุญมันนั่นน่ะหลวงพ่อสมภพบอกว่ามีคนอยากจะถ่ายทอดคำพูดของเราเนี่ยแต่เขาพูดไม่ได้นั่นน่ะพูดได้ทุกคำเหมือนหลวงพ่อสมภพพูดอ่ะพูดไม่ได้หรอก เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันนั่นน่ะจึงบอกว่าความดีนั่นน่ะที่คนได้ปฏิบัติเข้าใจนั่นน่ะใจมันจะคลายทุกข์นั่นน่ะมันจะเป็น
ญาติญาติตามธรรมนั่นแหละมันได้เกิดขึ้นเห็นไหมเราศึกษาดินน้ำลมไฟในตัวเรานั่นแหละขนหนังเล็บฟันในตัวเรานั่นแหละเกศาโลมานาขาทันตาตะโจนั่นแหละไม่ได้ไปเรียนที่ไหนอะเรียนขนหนังเล็บฟันนี่เองใจมันสงบสงบมันเกิดปัญญานั่นแหละท่านบอกว่ามันจะเกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละถ้าเราถ้าไปเรียนนอกมันไม่ได้มันออกหมดนั่นแหละเห็นว่าท่านบอกว่ามันไม่ต้องไปท่องดูใจดูใจดูใจนั่นแหละมันจะหนีไปไหนก็ชวนมันกลับมาชวนมันกลับมาจนมันมันนั่นแหละที่บอกว่ามันตั้งมันมันกลายเป็นว่างนั่นแหละที่บอกว่าเห็นคนเต้นเต้นแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นกระดูกกลายเป็นอะไรไปหมดนั่นแหละนั่นแหละที่ว่าหูดับเหมือนอย่างกับมันเต้นอยู่ในนรกนั่นแหละเขาก็เลยสนใจธรรมะใช่ไหมโยมเขาชอบนั่นน่ะที่บอกว่าไปชอบไปฟังหมอลำติดน่ะติดหมอลำเนี่ยโยมผู้หญิงคนเนี้ยทีนี้ก็ฟังไปฟังมาเอ้หูมันดับหูมันดับตามันก็เห็นนั่นน่ะทำไงอ่ะให้มันดับให้ใจมันดับนะมันดับก็เลยมันก็เห็นมันก็เห็นโลกทิพย์สิมันก็เห็นโลกวิญญาณวิญญาณตอนนี้ไปไหนอ่ะไปเป็นทุกข์เป็นสุขนั่นไปวิญญาณไปสบายนุ่งขาวห่มขาวนะกายทิพย์กายทิพย์มันไปเห็นอย่างนั้นกายทิพย์มันไปเห็นเต้นเต้นเหมือนเต้นอยู่ในกองไฟนั่นกลัวเลยคนนี้ก็สนใจธรรมะเหมือนกันนั่นน่ะยังสนใจครึ่งเดียวน่ะเห็นมั้ยมันยังเป็นโลกีอยู่มันยังไม่ถึงโสดาถ้าโสดานี่ก็ 100% เลยนั่นน่ะใช่มั้ยที่ลงทุนไม่ขาดทุนละฮะสาธุกลัวฝนตกละเขาไม่ปูเอาไว้ใช่ไหมเพื่อฝนมันจะมาฝนมันจะมาใช่ไหมคุณนี่แหละถึงบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็อุตส่าห์มาถ่ายเอาไปนั่นแหละได้สร้างบารมีกันนั่นน่ะเขาบอกว่าจะทำยังไงเนาะไอ้โทรทัศน์ของไอทีวีอะไรพวกเนี้ย60 คนนะเจ้าหน้าที่ยังป้อนงานไม่ทันเลยแล้วหลวงพ่อสนองจะป้อนทันเลยนั่นน่ะหลวงพ่อสนองฉลาดเห็นไหมท่านไปทำบุญที่ไหนก็ไปถ่ายเอามานั่นน่ะเทศด้วยอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นน่ะทันกลายเป็นทันนั่นน่ะท่านฉลาด เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่างานสังคมทุกอย่างเอามาเข้าไปในละการน่ะธรรมะไปหมดธรรมโยมน่ะทีวีธรรมะนี่แหละจึงเป็นทีวีที่
ที่อันประเสริฐนั่นน่ะวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเพราะฉะนั้นน่ะคนเราอ่ะเอาตะโลกมาอยู่ในใจขับบ้านขับเมืองนั่นน่ะต้องเอาธรรมะใช่ไหมมาล้างจิตใจนั่นน่ะเหมือนว่าธรรมะเนี่ยรู้จักอุเบกขารู้จักเมตตากันนั่นน่ะไม่งั้นก็ทุกไปทั่วโลกใช่ไหมนั่นน่ะทุกแล้วก็แก้ไม่ตกนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธรรมะไม่หมดไปจากโลกนั่นน่ะถ้าหมดไปจากโลกความมืดนั่นน่ะความมืดมนต์อนธการมันก็จะมาทุกย่อมย่าเหมือนกันนั่นน่ะไม่มีหรอกความดีในโลกใช่ไหมก็เลยตีกันทีนะตีกันทะเลาะกันนั่นแหละก็เลยนี่แหละจึงบอกว่าเพราะไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อปู่ย่าตายายก็ทำให้ลำบากกันไปทั่วนั่นน่ะเห็นไหมลองสิพวกที่ไม่เชื่อเนี่ยลองไปขายของข้างทางดูมั่งนั่นแหละไปขอยืมเดินขายพวงมาลัยอยู่ตามท่ารถตามถนนนั่นน่ะสักสองสามวันน่ะมันจะรู้เลยคนไหนที่เป็นไฮโซมากๆไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นน่ะไม่รักพ่อรักแม่นั่นน่ะลองไปขายแทนน่ะดูว่ามันร้อนมันทุกข์ขนาดไหนนั่นน่ะกว่าจะได้ตละบาทตละสตังค์เห็นไหมต้องทำทุกอย่างขายอย่างอื่นก็ไม่ได้สิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมน่ะก็ทุกข์ไปอีกนั่นน่ะน่ะเขาไฟดีเขาแดดร้อนตะวันเที่ยงก็ต้องเอานั่นน่ะเห็นไหมตัดอ้อยก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมพวกขับรถซิ่งมันจ้างก็ไม่เอาถ้าให้มันไปตัดอ้อยนั่นน่ะมันคันตายเลยใช่ไหมมันร้อนตายเลยนี่แหละจึงบอกว่าจริงเนาะทุกข์จริงๆนั่นน่ะทำไมเขาต้องอดต้องทนนั่นน่ะทุกอย่างมีกรรมมาทุกอย่างมีงานทุกอย่างรอรับเราแต่เราอ่ะจะเลือกหรือไม่เลือกเท่านั้นเองนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะงานกรรมฐานเป็นงานเบาที่สุดในโลกแต่ทีนี้คนที่ไม่ทำอ่ะเขาก็บอกว่ามันหนักเหลือเกินมันหนักที่สุดในโลกเนี่ยบุญเป็นของเบาเนาะบุญใจดีบุญใจสงบนั่นน่ะบุญทำให้ใจสว่างบุญทำให้รักวงตระกูลนั่นน่ะรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงนั่นน่ะเหมือนเรือสีนั่นน่ะที่สามัคคีกันนั่นน่ะทีนี้มันมีเรือสีตนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่ออาจารย์นั่นน่ะน่ะยอมจะเลิกไปนอนกันหมดเก็บจอเก็บหนังเลิกนั่นเลิกเล่นฮะจ้าเดี๋ยวเดียวยะถาวะลิวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทร
สาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชิปะเมวัตมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพันตะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยะถาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุให้ได้นิพพานสาธุจะได้ไม่ต้องมาเกิดทุกข์อีก